ัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการบ้านดวงนะฮะรายการที่สุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์รายการบ้านดวงนะครับก็วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมอาจารย์แดงมารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะฮะก็มาพบกันอยู่เรื่อยนะครับเดือนละครั้ง2ครั้งมาอัปเดตกันว่าในจักรชะตาแต่ละราศีใครจะดีใครจะเด่นใครจะดังใครจะโชคดีมีชัยบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมก่อนนะครับที่เป็นแรงกายแรงใจนะกดติดตามกด Subscribe นะทำให้ยอดของเราขึ้นมาอย่างน่าภูมิใจมากเลยครับผมก็จะพยายามนะฮะนำเสนอสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะฮะมีอะไรก็ติชมได้นะครับกับทางทีมงาน Media Channel นะก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำเสนอเพื่อให้เป็นที่ถูกอกถูกใจได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ผมก็จะเริ่มราศีแรกว่าราศีไหนโชคดีครับอ่ะราศีแรกคือราศีเมษราศีเมษเขาบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอะไรเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะมีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นจะมีเหตุการณ์ให้ลุ้นๆอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดราเลยนะครับชาวราศีเมษแต่ท่านก็จะแคล้วคลาดรอบปลอดภัยเนาะแต่ก็โหทำให้เรารุนระทึกหน้าใจหายบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ด้วยบุญบารมีเก่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราสะสมมาทำให้เราแข็งแกร่งทำให้เรารอดอย่างไม่น่าคิดไม่น่าฝันได้เลยนะครับนะฮะแต่บางทีบางครั้งบางคราวมันก็จะกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองได้บ้างนะฮะก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ก็จะมีความคิดเริ่มใหม่ๆมีช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆคือว่าคิดอะไรออกว่าในช่วงนี้ฉันจะต้องทำอะไรประมาณนั้นคิดได้คิดออกหรือมีคนมาแนะนำนะฮะอาจจะมีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายโยกย้ายมีช่องทางมีลู่ทางว่างั้นเถอะนะฮะแต่ถ้าเราจะคิดจะทำอะไรตอนนี้เนาะนะฮะระมัดระวังหน่อยนะจะโดนเวกหน่อยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเวกเราได้เนาะก็พยายามไม่เป็นไรก็พยายามพรีเซนต์ไปแล้วกันนะพยายามนำเสนอไปนะครับช่วงนี้จะหวังความก้าวหน้าจะหวังอะไรก็นะยังคงจะไปเรื่อยๆยังไม่ถือว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังนะสำหรับชาวราศีเมษเป็นถือว่าอยู่ในช่วงที่ว่าต้องเซฟตัวเองสักหน่อยระมัดระวังตัวเองสักหน่อยนะฮะอย่าไปผูกพันหรือถือว่าเป็นจังหวะชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ณตอนนี้ชาวราศีเมษนะครับต่อไปชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดูสิว่าดีเด่นดังแค่ไหนนะครับโอ้โหเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภช่วงนี้มีสติมากมากหน่อยนะจะทำอะไรระมัดระวังตัวเองให้มากๆนะครับอารมณ์ของเรามันจะฉุนเฉียวอารมณ์ของเรามันจะหงุดหงิดง่ายในช่วงเนี้ยนะฮะจะฉุนเฉียวและจะหงุดหงิดง่ายบ้างเป็นพิเศษเลยนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆหน่อยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะฮะไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะรู้สึกมันจะอะไรไม่ค่อยผิดหูผิดตาอะไรมันจะขวางหูขวางตาไปหมดนะครับช่วงนี้ก็ปิดหูปิดตาอย่าไปรับรู้อะไรมากมันจะทำให้อารมณ์เราเสียพออารมณ์เราเสียมันก็จะทำให้เราแบบขาดโอกาสดีๆเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พยายามนะพักผ่อนให้มากๆเก็บเนื้อเก็บตัวให้มากๆนะฮะสักหน่อยห่างผู้ใหญ่สักนิดนะครับบางทีเราจะพูดจาอะไรมันจะขวางหูขวางตาเข้าไปก็ได้นะครับยวดยานพาหันนะบางทียวดยานพาหนะรถราอะไรของเราตอนนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะบางทีต้องเสียเงินซ่อมแซมบำรุงและแก้ไขนะฮะจะเสียเงินกับพวกยวดยานและพาหนะบ้างเป็นพิเศษนะครับหรือจะมีเรื่องทำให้เราต้องพานทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งอะไรกับใครไปเรื่อยเลยนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงต้องเซฟช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงที่จะพูดจะจาจะอะไรนี่ก็ต้องโหเนาะมากๆอย่าไปรับรู้รับเรื่องอะไรมันมากปิดหูปิดตาแล้วก็ห่างๆส
ักหน่อยเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวให้มากมากเลยครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะฮะจะทำอะไรจะพูดอะไรมันผิดหูผิดตาและก็ขวางหูขวางตาเข้าไปหมดเป็นช่วงจังหวะไม่ค่อยดีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับอ่ะคราวนี้สำหรับชาวราศีมิถุนเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เดือนมิถุนายนนี้นะครับเขาบอกว่าช่วงนี้โอ้โหจะทำอะไรรู้สึกจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนาะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นเลยนะฮะจะมีโอกาสมีโชคลาภโชคลาภจากไหนครับจากที่เราเป็นคนตรงไปตรงมานี่แหละมันจะมาซึ่งโชคลาภให้กับเราได้นะจากที่ไหนล่ะจากที่เรามีความซื่อสัตย์นะเขาจะเห็นเราว่าเป็นคนตรงไปตรงมาผู้ไรตรงไปตรงมาทำไรเป็นตรงไปตรงมานั่นแหละมันจะนำมาซึ่งโชคลาภมันจะนำมาซึ่งโอกาสมันจะนำมาซึ่งช่องทางให้กับเจ้าชะตาได้โอ้โหดีมากเลยนะครับผลการกระทำที่เราทำไว้ได้ผลเห็นผลเลยนะครับการทำสัญญาอะไรช่วงนี้นะพึงระมัดระวังนะมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาได้อีกเนาะทำให้เราแบบตกลงกันได้ยากอะเนาะบางทีบางครั้งบางคาก็ต้องคิดนานๆหน่อยนะครับนะก่อนที่เราจะตกลงก่อนที่เราจะตัดสินใจบางทีมันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจเพิ่มนู้นเพิ่มนี่อะไรประมาณนั้นทำให้เราเครียดไปธรรมดาก็ดูในดีคิดดีๆหน่อยนะครับแต่เรื่องความรักสถานการณ์ในด้านความรักเขาบอกว่าพักไว้ก่อนนะฮะสำหรับชาวราศีมิถุนความรักพักสักนิดนะครับจะติดต่อกับคนแปลกหน้าหรือใครอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็ต้องใช้พินิจพิจารณาให้มากๆหน่อยเนาะก็ต้องคิดดีๆคิดนานๆอย่าไว้ใจใครแล้วก็อย่าเชื่อใจให้มันมากเลยครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับต่อไปชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าเจ้าชะตาที่เกิดราศีกรกฎในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับดูแลตัวเองให้มากๆเลยนะฮะพักผ่อนน้อยจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้เนาะจะทำให้ปวดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้อ่อนๆแอร์ว่างั้นเธอนอกเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกจะปวดเมื่อยมากเป็นพิเศษทำให้ร่างกายอ่อนเพลียร้าไปได้เลยนะครับจะได้รับข่าวดีโอ้โหจะได้รับข่าวดีจากใครครับจากหุ้นส่วนผู้ร่วมงานจะนำมาซึ่งข่าวดีให้กับเจ้าชะตาได้สำหรับชาวราศีกรกฎดีมากเลยนะครับมีข่าวดีเข้ามาหาได้นะครับผู้ที่กำลังตอนนี้ถ้าท่านใดนะมีความเครียดท่านใดมีความอึดอัดท่านใดมีความกดดันนะครับหลังจากกลางเดือนไปแล้วกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วนะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะฮะอารมณ์ความรู้สึกจะดีขึ้นเลยเนาะจากที่เครียดจากที่อึดอัดจากที่กดดันจะค่อยๆผ่อนคลายไปในแง่ที่ดีขึ้นได้เลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎบริหารการเงินการทองให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันนะฮะโชคลาภโชคลาภมีไหมมีก็พอมีบ้างแต่จะหวังอะไรฟุกๆไม่ได้นะครับอาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอหรือพอทำให้อารมณ์เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างว่างั้นเถอะจะเกิดการขัดแย้งระมัดระวังหน่อยนะครับจะเกิดการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านได้นะหรือมีปัญหากับเจ้าของบ้านว่านั้นเถอะนะช่วงนี้ก็จะทำอะไรก็เซฟๆตัวเองหน่อยนะควบคุมตัวเองให้มากๆนะครับเก็บอารมณ์ตัวเองสักนิดนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎต่อไปชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหถือเป็นช่วงโชคดีมีชัยเลยสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะการเงินช่วงนี้ดีขึ้นเยอะการเงินดีขึ้นมากเลยนะครับทำให้อยากได้นู่นอยากได้นี่มากเป็นพิเศษนะฮะจะมีของดีราคาถูกมานำเสนออย่านะครับระมัดระวังของดีราคาถูกมันจะทำให้เราเสียหายได้ระมัดระวังนะฮะไม่มีของดีราคาถูกหรอกครับนะฮะจะถูกต้มถูกหลอกได้ว่างั้นเถอะนะฮะช่วงนี้ระมัดระวังนะคนรักหรือเพื่อนต่างเพศจะนำเรื่องจุกจิกกวนใจให้กับเจ้าชะตาได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับจะทำให้มีปัญหาจะทำให้มีอุปสรรคได้สำหรับชาวราศีสิงห์เนาะแต่ท่านก็แล้วก็จะมีโอกาสห่างเหินกันได้บ้างเลยนะครับอย่าไว้ใจใครมากนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อย่าเชื่อใจใครนะฮะอาจจะมีปัญหาถูกโกงถูกหลอกถูกเบี้ยวประมาณนั้นได้เลยนะครับต่อไปชาวราศีกันชาวราศีกันช่วงนี้แบบโอ้โหใช้ชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับการงานก็ยังถือว่าไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะฮะช่วงนี้จะคิดทำอะไรใหญ่ๆไม่ได้เนาะอย่าไปคิดทำอะไรใหญ่ๆนะหวังจะขายทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็ยังคงไม่ได้ดังที่เราหวังยังคงไม่ได้ดังที่เราคิดนะครับการเงินก็ยังไม่ถือว่าจะดีสักเท่าไหร่ระวังจะเดือดร้อนด้วยเนาะเดือดร้อนจากไหนครับเรื่องใกล้ตัวนั่นแหละจะทำให้เราเดือดร้อนใจมากเป็นพิเศษน
ะครับสำหรับชาวราศีกันต่อไปต่อไปชาวราศีตุลดูสิว่าช่วงนี้มีอะไรเป็นยังไงบ้างชาวราศีตุลเขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้จะมีความรู้สึกมั่นใจสบายใจขึ้นเยอะสบายใจขึ้นมากเลยนะฮะจะมีความอดทนอดกั้นมากเป็นพิเศษเลยอึดอดทนนะฮะแต่จะเครียดเครียดจากใครล่ะเครียดจากผู้ส่วนเครียดจากเรื่องเพศตรงข้ามจะทำให้เราเรื่องอึดอัดกดดันมากเป็นพิเศษผู้ส่วนหรือเพศตรงข้ามจะสร้างความอึดอัดให้กับชาวราศีตุลได้บ้างเลยนะครับธุรกิจจะได้รับการผลประโยชน์ดีพอสมควรเลยเนาะจะได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อได้ดีพอสมควรแล้วอยากทำให้ท่านมีความสุขปลื้มอกปลื้มใจดีมากเลยนะฮะงานโอ้ดีครับงานเวิร์กงานจะก้าวหน้าขึ้นแต่งานสมาคมกับผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานนะครับบางทีบางครั้งบางคราวความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้บ้างเนาะก็จะทำมีปัญหาบ้างนะฮะพยายามจะเซฟหน่อยนะครับพยายามการเสนอความคิดเห็นอะไรก็ระมัดระวังนิดหนึ่งหน่อยนะครับนะฮะจะได้รับข่าวสารอะไรก็แล้วแต่โอ้โหจะทำให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นเนาะจะได้ข่าวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีนะฮะต่อไปนะครับชาวราศีพิจิกเป็นไงบ้างเขาบอกโอ้โหช่วงนี้อย่าไว้ใจใครนะชาวราศีพิจิกอย่าเชื่อใจใครคนรักหรือคู่ครองจะทำให้ท่านไม่สบายใจได้เนาะจะมีปัญหาได้นะครับจะคาดหวังอะไรก็ไม่ค่อยได้เนาะเรื่องงานเรื่องงานก็ห่างๆผู้ใหญ่สักนิดนะฮะจะถูกเจ้านายว่าร้ายได้บางทีจะถูกเจ้านายจับผิดได้เหมือนกันสำหรับชาวราศีพิจิกแต่ท่านจะรู้สึกว่าช่วงนี้วิกฤตการที่เกิดขึ้นนะฮะจากที่ทำงานของท่านและสังคมแวดล้อมมันจะหนักขึ้นมันจะมากขึ้นนะครับอดทนอดกลั้นให้มากๆหน่อยเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเนาะต่อไปนะครับชาวราศีธนูมาดูซิว่าช่วงนี้จะดีจะเด่นจะดังแค่ไหนสำหรับชาวราศีธนูโอ้โหช่วงนี้มีโอกาสดีช่องทางดีรูทางดีในด้านความรักนะครับดีเด่นดังมากทำให้ท่านมีกำลังใจดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากเลยนะส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วโอ้โหรู้สึกว่าช่วงนี้นะฮะจะมีเกณฑ์กระชับความสัมพันธ์ในแง่ที่ดีขึ้นพูดอะไรแล้วรู้สึกว่ากลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีดีขึ้นมากมากเลยนะการเงินถ้ามีโอกาสต้องรีบทันทีเลยนะอย่ายึกยักอย่าชักช้าถ้ามีโอกาสต้องรีบไขว่คว้านะฮะเดี๋ยวจะพลาดได้ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวจะพลาดได้หรืออาจไม่ได้อีกก็ได้ถ้ามีโอกาสรีบไขว่คว้ารีบกอบโกยซะเลยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงบางทีพอได้ตังมาออกมีเรื่องต้องใช้มีเรื่องต้องจ่ายอีกสำหรับชาวราศีธนูจะพบกับผู้คนที่พูดจายวนกวนประสาทนะก็พยายามสงบปากสงบคำหรือห่างๆสักนิดนะครับห่างๆสักหน่อยต่อไปครับชาวราศีมังกรมาดูซิว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเจ้าชะตาที่เกิดราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เขาบอกว่าโอ้โหการเงินการทองจะดีขึ้นจะหมุนเวียนดีขึ้นเยอะจะหมุนเวียนดีขึ้นมากเลยนะฮะจะมีธุรกิจการติดต่ออะไรรู้สึกว่าโชคดีมีชัยจังเลยนะฮะในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมังกรการเงินจะคล่องตัวขึ้นเยอะการเงินจะคล่องตัวขึ้นมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี้ก็จะทำให้ความหวังเราดีขึ้นนะผู้ใหญ่จะเมตตาดีมากเลยนะควรนอบน้อมให้มากๆเลยนะครับจะได้โอกาสจะมีโอกาสหรือจะพบโอกาสจะมีทำให้เรามีความคิดริเริ่มโอกาสใหม่ๆเปลี่ยนงานมีโอกาสมานเข้ามาจะได้รับการร่วมด้วยช่วยกันดีมากจากพี่น้องหรือบริวารโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรต่อไปราศีกุมเจ้าชะตาที่เกิดราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้การเงินการทองพร้อมมีโอกาสแหละแต่มันก็จะลดลงไปบ้างเนาะที่เคยได้มันอาจจะแผ่วบางแต่ก็ยังได้อยู่นะครับก็ถือยังได้อยู่ท่านจะสนใจเรื่องงานและสมาคมมากขึ้นว่างั้นเถอะจะมีโอกาสจะได้รับประโยชน์จากไหนล่ะจากใครล่ะจากคนรักหรือคู่ครองได้นะฮะความรักมีเกณฑ์ไปกันได้ดีไปกันได้สวยเลยนะครับจะมีโอกาสเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับหรือท่านอาจจะเปิดตัวเองตอนนี้จะเข้าสังคมมากขึ้นพรีเซนต์ตัวเองมากขึ้นเปิดตัวเองมากขึ้นเพื่อรับสิ่งใหม่ๆดีๆได้ดีครับชาวราศีกุมนะฮะต่อไปชาวราศีมีนราศีสุดท้ายละในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้จะมีความอดทนอดกลั้นมากๆนะในทุกเรื่องเลยนะครับจะเกิดการอดทนอดกลั้นมากๆนะฮะทุกสถานการณ์นะแต่ก็จะมีความรู้สึกเคร่งเครียดจะมีความรู้สึกอึดอัดจะมีความรู้สึกกดดันมากเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีมีนนะฮะ
การค้าการเจรจาจะหวังอะไรดังที่เราต้องการไม่ได้ไม่ได้นะที่หวังไม่ได้นะนี่คิดนะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอย่าไปหวังมากนะฮะค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่าใจร้อนนะฮะระวังจะเกิดการปัดมีปากเสียงและเกิดศัตรูโดยที่ไม่ตั้งใจก็ได้นะครับจะพูดจะจาอะไรก็แต่คิดดีๆคิดนานๆนะกันนะฮะจะหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะครับควรพูดให้เข้าอกเข้าใจกันนะค่อยๆแก้ปัญหากันจะดีกว่านะครับสำหรับชาวราศีมีนนะฮะนี่ก็ครบหมดแล้วนะครับ12ราศีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามนะกดติดตามผมได้เรื่อยๆนะฮะทาง M Media Channel ช่อง4ผมอาจารย์แดกนะฮะก็อย่าลืมนะครับนะมีอะไรก็จะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆๆๆนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดติดตามนะฮะวันนี้ก็ถือว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ